สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง Level 5 Channel กับเกม Anime Defender กันนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาทำการรีวิว1ตัวละครนะครับผมที่จะเป็นตัวละครที่แนะนำสำหรับมือใหม่นะครับผมมากๆเลยสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับตัวละครตัวนี้นะครับผมซึ่งมันจะทำให้มือใหม่เนี่ยเล่นได้ง่ายมากในเรื่องของการฟาร์มการลุยด่านนู่นนี่นั่นนะครับผมเพราะเป็นตัวละครที่เคลียร์มอนเก่งมากนะครับแล้วก็เป็นตัวที่หาได้ง่ายด้วยนะครับนั่นก็คือตัวละครของ Scout Paladin นั่นเองนะฮะซึ่งสกาวพาราดินเนี่ยจะเป็นตัวของอิจิโกะนะครับผมที่มาจากเรื่องบริเซฟมรณะนั่นเองนะครับเราสามารถหาเปิดได้จากตู้ปกติทั่วไปนะครับผมเป็นตัวมิสติกธรรมดาเลยนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้างนะครับผมทำไมมันถึงเป็นตัวที่แนะนำสำหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของรายละเอียดของตัวละครตัวนี้กันหน่อยรักกันนะครับผมซึ่งสกาวพาราดินเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะฮะเดี๋ยวเผื่อบางคนอาจจะไม่รู้นะครับผมซัมมอนนะฮะซัมมอนได้ที่ตู้กระชาตรงนี้เลยนะครับผมอยู่ในตู้แตนดาร์ดนะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยมันจะมีตัวละครพวกนี้แหละนะครับผมจะออกมาเป็นตัวละครมิสติกนะครับให้ดูตรงนี้เป็นหลักละกันนะครับว่าจะเป็นตัวละครอะไรนะครับตัวในเรื่องของการอีโวตัวละครนะครับผมตัวของสกาวพาราดินเนี่ยใช้ของก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นด้วยนะฮะใช้ของค่อนข้างน้อยอยู่พอสมควรเลยนะครับซึ่งจะต้องทำตัวของสกาวมาร์กนะฮะโดยจะใช้ตัวของไอเนี่ยผลไม้สีม่วงโทษทีไม่ใช่สีม่วงนะผลไม้สีฟ้าที่หายากมากๆในเกมนะครับผมทั้งหมด6ลูกด้วยกันนะครับสีแดงนะฮะทั้งหมด6ลูกนะครับส่วนเยลโล่สตาร์ฟูดนะครับผมหรือว่าสีเหลืองที่เป็นกรอบม่วงเนี่ยใช้เพียงแค่28ลูกเท่านั้นนะฮะถือว่าใช้น้อยพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็ตัวของผลไม้สีเขียวอีก4ลูกนะครับแล้วก็ตัวสีลุ้งนะครับผมอีก2อันนะครับสร้างเป็นสกาวมาร์คทั้งหมด1อันนะครับผมนำมาอีโวตัวละครอิจิโกะตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่แนะนำสำหรับมือใหม่มากๆเลยนะฮะตัวละครที่เอามาทำการรีวิวนะครับผมในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่มีบัฟเลเวอร์2นะฮะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มดาเมจกี่เปอร์เซ็นต์จะไม่ได้เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าจะประมาณสัก 10% ละมั้งเนาะน่าจะสัก 10% นะครับมีเลเวล60แล้วนะฮะแล้วก็มีสแต็กโจมตีเนี่ยอาจจะเบาหน่อยนะครับผมเพราะมันเป็น C บวกเนาะแต่อย่างอื่นเนี่ยคือมันเป็นระดับ S แล้วก็ A บวกนะฮะในเรื่องของความเร็วในการโจมตีแล้วก็เรื่องของระยะในการโจมตีนะครับอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันละกันนะฮะตรงนี้ขอถอดตัวละครทั้งหมดออกไปก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่เพียงแค่ตัวละครตัวมันตัวเดียวนะครับกับตัวปั๊มเงินนะฮะอีก1ตัวละกันครับผมในการนำมาเล่นนะเราไปดูกันในอินฟินิตี้ละกันนะครับว่าตัวละครตัวนี้มันเจ๋งขนาดนั้นจริงหรือเปล่าอย่างที่พี่โม้ไว้หรือเปล่านะครับนี่โมเดลตัวละครด้านหลังนะฮะหรือดาบนะครับผมเตรียมบังคายแล้วนะอ่ะว่าไปดูกันในตัวของอินฟินิตี้กันเลยละกันนะครับซึ่งเราจะลงในเรื่องของด่านสุดท้ายนะฮะด่านสุดท้ายบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เก่งมากนะฮะ Underwater Temple นะครับผมด่านนี้เลยนะครับตัดภาพไปในเกมเลยตัดภาพมาในเกมนะครับผมอ่ะตรงนี้เนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่เวฟ1เลยนะฮะโดยตัวของอิจิโกะตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวละครที่วางเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 1,500 ทองนะครับในการวางตัวละครเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าในเรื่องของการวางครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะมีราคาแพงแล้วก็ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าหากว่าวางมันได้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าฟูลเอลตั้งแต่เลเวล1ครับผมเป็นไงนะฮะฟูลเอลตั้งแต่เลเวล1นะครับนี่วาง 1,500 มาปุ๊บเปิดเอฟเฟกต์นิดนึงละกันนะฮะผมลืมเปิดเอฟเฟกต์นะฮะเคลียร์มอนง่ายๆสบายๆเลยนะฮะโดดมาขั้นแรกนะครับผมโจมตีเนี่ยความเร็วอยู่ที่ 4.5 วินาทีต่อ1ครั้งนะครับดาเมจ1 515อาจจะดูไม่เยอะนะฮะ515นี่สำหรับผมถือว่ายังน้อยอยู่นะครับผมแต่ว่าระยะเนี่ยมันก็ค่อนข้างกว้างอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของการเล่นอินฟินิตี้ในด่านสุดท้ายอย่างด่านนี้นะฮะดีคืออนาคินมี่ที่มันมีวงกลมให้วนนะครับผมหรือว่าด่านแรกนะครับผมก็คือเคลียร์มอนสบายๆวางตัวเดียวเนี่ยก็คือชิลๆเลยฮะเพราะว่ามอนเนี่ยไม่มีทางหลุดแน่ๆครับเราจะได้มีเวลาในการปั๊มตัวเงินอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูนะฮะตัวละครนะครับผมกระโดดแล้วก็ฟันนะบึ้มนะฮะผมจำนวน1ฮิตนะฮะในเลเวล1วางตอนแรก 1,500 ทองนะฮะจำนวนในการโจมตีทั้งหมด1ฮิตด้วยกันนะครับผมสำหรับตัวของคุโรซากิอิชิโกะในร่างนี้นะครับต่อมานะฮะเดี๋ยวเราวางร่างที่2กันนะฮะทำการอัปเกรดนะครับซึ่งการอัปเกรดเนี่ยจะใช้ทองทั้งหมด 1,800 ทองด้วยกันนะฮะโดยจะเพิ่มพลังโจมตีมานะครับจะกลายเป็น 1,100 หน่วยความเร็วในการโจมตีเนี่ยบอกเลยว่าเร็วมากนะฮะเหลือเพียงแค่ 3.6 วินาทีต่อ1ครั้งเท่านั้นเองนะครับและระยะเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น 23.0 นะครับผมระยะก็จะไกลขึ้นอีกนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้มีบูอายนะครับผมบอกเลยว่าก่อนที่ผมจะรีมาเป็นตัวของก้าม2เนี่ยก็คือเป็นบูอายมาก่อนนะครับเพิ่มระยะ 25% เนี่ยบอกเลยว่าครอบคลุมนะมากๆเป็นตัวละครที่วงกว้างมากนะฮะตั้งแต่การเล่นแรกเลยนะครับผมเลยบอกว่าตัวละครตัวนี้มันเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆนะครับในการเคลียร์ด่านลงชาเลนจ์นะฮะลงสตอรี่นะครับหรือว่าจะเอาไว้แบกอินฟินิตี้ในการฟาร์มเงินในช่วงแรกๆเนี่ยชิลๆสบายๆกันเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมเออ
แล้วตัวละครตัวนี้เนี่ยมันวางได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับเผื่อบางคนอยากรู้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมขอมาวางใกล้ๆหน่อยละกันนะฮะตัวนี้ตัวที่2นะฮะนี่ตัวที่3นะครับผมแล้วก็นี่ตัวที่4นะฮะตัวที่5วางไม่ได้นะฮะทั้งหมดนะฮะตัวละครที่ทำการวางได้เนี่ยจะวางได้ทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันนะครับซึ่งก็อาจจะเปลืองเงินหน่อยนะครับในการลุยด่านนะฮะแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าหากว่าเราเล่นแค่แบบว่า4ตัวอัพขั้น2หมดเนี่ยก็คือมอนแทบจะไม่หลุดแล้วนะฮะชิลๆนะฮะสบายๆเนาะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาทำการอัพเงินโทษทีนะอัพตัวละครต่อในขั้นที่3กันเลยละกันนะครับเลยตัวละครที่อัพเกรดในเรื่องของขั้นที่3เนี่ยจะมีพลังโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะครับผมแต่ว่าความเร็วในการโจมตีเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยเช่นกันนะครับซึ่งก็จะลดไป2เท่ากว่าๆนะครับซึ่งมันก็ถือว่าเบาลงพอสมควรไหมไม่ได้เบาลงหรอกนะครับแต่ว่ามันตีช้าลงพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ระยะจะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็เปลี่ยนสกิลเป็นสกิลmoon list slasher นะครับผมซึ่งการโจมตีเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปแบบกลายเป็น AoE circle นะครับตอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็น full AoE แล้วนะฮะแล้วก็ตีช้าอยู่พอสมควรเลยนะครับมีการติดสกิลบอสด้วยนะครับผมฟันไปนะฮะเป็นคลื่นเขี้ยวจันทราทะลวงฟ้า2ครั้งนะครับผมในการสร้างความเสียหายนะนี่ฟัน1ฟัน2นะครับผมโดนดาเมจทั้งหมด2ฮิตด้วยกันนะฮะถามว่าแรงไหมนะฮะก็แรงอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเป็นในการอัพขั้นที่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเป็น LE Circle เนี่ยก็ยังเคลียร์มอนได้โอเคอยู่นะครับและเมื่อเราทำการอัพขั้น4นะครับดาเมจเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นกลายเป็น 5,157 หน่วยนะครับคูลดาวน์เนี่ยก็จะลดลงมานิดหน่อยนะฮะเหลือเพียงแค่ 6.3 วินาทีเท่านั้นนะครับส่วนระยะเนี่ยยังคงเท่าเดิมนะครับไม่มีการเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนในเรื่องของการโจมตีนะครับผมปึ๊บปั๊บนะฮะฟันซ้ายควันขวา2ทีนะฮะทำดาเมจ2ครั้งนะครับผมดูเหมือนฟันตรงนี้นะปึ๊บปึ๊บนะฮะผมประมาณนี้เลยนะครับผมในเรื่องของการทำดาเมจนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ขออัพตัวบอสจีเพิ่มอีก2ขั้นละกันนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูการอัปเกรดในขั้นที่5กันต่อเลยละกันนะครับผมขั้นที่5เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนสกิลขึ้นไปอีกแล้วนะอีก1ขั้นนะครับซึ่งดาเมจเนี่ยก็จะเพิ่มมาเป็น 6,016 หน่วยนะครับผมความเร็วในการโจมตีเนี่ยลดลงประมาณนึงเลยนะครับเหลือเพียงแค่ 5.4 วินาทีเท่านั้นนะส่วนในเรื่องของระยะการโจมตีเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะฮะผมแล้วก็จะสกิลเนี่ยจะกลายเป็นตัวของลูน่าเอ็ดนะฮะผมหรือว่าสกิลเขี้ยวจันทราทะลวงฟ้าของแท้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าการโจมตีเนี่ยจะกลายเป็นตัวของลายนะครับผมตัวของลายนะฮะในการสร้างความเสียหายถือว่ากว้างนะฮะกว้างพอสมควรเลยนะครับถ้าหากว่าใครดูคลิปหมีไปแล้วนะฮะคือกว้างประมาณนั้นแหละนะครับผมถ้าหากว่าบอลมาอยู่ด้านหลังอะไรตรงนี้ก็คือโดนด้วยเหมือนกันนะฮะถ้าเราวางแบบชิดกำแพงตรงนี้ถ้าเราวางแบบว่าบริเวณตรงนี้แล้วก็มันฟันไปทางเนี้ยฟันไปทางที่บอลกำลังอยู่เนี่ยตัวที่อยู่ด้านหลังนี่ก็คือโดนนะเห็นไหมตะกี้ตรงนี้ตรงนี้ตายนะฮะนี่ตรงนี้ตายนะครับถือว่าเป็นสกิลที่โอเคเลยนะกว้างมากๆเลยนะครับผมอัพขั้นที่6นะครับดาเมจเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากขนาดนั้นแต่คูลดาวน์ลดลงนะฮะเหลือเพียงแค่ 5.0 วินาทีนะครับระยะคงเท่าเดิมนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นมา463นะครับผมก็จะกลายเป็น 6,463 นั่นเองโดยใช้เงินในการอัปเกรดอยู่ที่ 4,800 หน่วยนะครับในการอัปเกรดขั้นที่6นะฮะดูรูปแบบการโจมตีของตัวละครกันนิดนึงนะฮะปึ๊บนะครับผมฟันนะฮะเขี่ยวจันทราทะลวงฟ้าโบนะครับผมติดโล่นะฮะโบไปอีกหนึ่งทีอะโบโอเคนะครับเหมือนว่าดาเมจเนี่ยมันจะเยอะกว่า 6,700 นะครับเพราะว่าเท่าที่ฟันไปเนี่ยคือมันขึ้นเลข 7,000 กว่านะครับเหมือนว่าดาเมจที่มันทำได้เนี่ยมันแรงขึ้นจากการบัฟด้วยนะฮะถ้าไม่มีบัฟก็คือ 6,400 เท่าเดิมนะครับผมบัฟก็เพิ่มพลังโจมตีให้เยอะอยู่พอสมควรนะครับจากน้องโบจินั่นเองนะฮะต่อมานะครับสกิลขั้นถัดไปนะครับผมสกิลขั้นถัดไปเนี่ยบอกเลยว่าระยะไม่โคตรไกลเลยฮะพลังโจมตีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นกลายเป็น 7,289 หน่วยนะฮะความเร็วในการโจมตี 5.4 วินาทีนะครับส่วนระยะในการโจมตีจาก 26.3 ไกลเป็น 43.9 นะครับโดยสกิลนี้จะมีชื่อว่า Hail Silent นะครับผมนี่โอ้โหโคตรไกลเลยครับผมชาร์จแล้วก็ฟันนะครับเป็นการสร้างความเสียหายเพียงแค่1ฮิตเท่านั้นนะฮะชาร์จแล้วก็ฟันนะครับผมเขี้ยวจันทราทะลวงฟ้าขั้นถัดไปนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าไกลมากครับความกว้างในเรื่องของการเป็นลายก็ยังกว้างอยู่เหมือนเดิมนะฮะมอนหลุดไปตรงไหนก็ไม่มีวันนะฮะพี่สับโดนหมดนะฮะผมเอาเรื่องจัดๆเลยนะฮะนี่เป็นเหตุผลอีกเหตุผลทำไมผมบอกว่าตัวละครตัวเนี้ยมันเหมาะในการเล่นสำหรับมือใหม่ในการเคลียร์ด่านมากๆนะครับเพราะว่าวางตัวหนึ่งก็คือแทบจะไม่ต้องกลัวหลุดนะฮะเพราะว่าเก็บมอนได้ง่ายๆอยู่ดีนะครับผมและในการอัพขั้นที่8นะฮะจะใช้
เงินอยู่ที่ 6,500 นะครับโดยดาเมจเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับกลายเป็น 7,976 หน่วยนะฮะความเร็วในการโจมตีกลายเป็น 5.0 วินาทีนะครับผมแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะกลายเป็น 46.1 นะครับผมเพิ่มมาเกือบ3หน่วยเลยทีเดียวนะฮะไกลมากนะฮะปันแบบไกลสุดลูกหูลูกตานะครับถัดมานะฮะต่อมาในเรื่องของการอัปเกรดขั้นถัดไปนะฮะจะเป็นการอัปเกรดขั้นที่9โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงสกิลอีกแล้วนะครับผมซึ่งสกิลในรอบนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นตัวของ Void Convergent นะฮะผมโดยมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 11,174 หน่วยนะฮะความเร็วในการโจมตีโดนดรอปลงนะครับจาก5วินาทีกลายเป็น 6.8 วินาทีนะครับส่วนในเรื่องของระยะการโจมตีเนี่ยก็เพิ่มมาอีกนิดนึงเช่นกันนะครับกลายเป็น 47.2 วินาทีนะครับผมอัปเกรดไปเลยนะครับแต่ว่าสกิลเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากเป็นวงเป็นไลน์นะครับผมในการสร้างความเสียหายนะครับก็จะกลายเป็น LOE นะครับผมเซอร์เคิลแบบนี้เลยวงใหญ่มากนะครับแต่ว่าจำนวนฮิตก็ยังเหลือเพียงแค่ฮิตเดียวเท่านั้นนะฮะเท่าที่มองดูเนี่ยในเรื่องของความเร็วในการโจมตีไม่ได้แย่นะครับผมคิดว่ายังเร็วพอที่จะเคลียร์มอนนะครับได้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็ดาเมจเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะฮะถ้าเปรียบเทียบตัวละครอื่นดีหรือเปล่าดีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่โอเคนะส่วนตัวผมยังมองว่าโอเคอยู่นะฮะในดาเมจอยู่ที่ 10,000 ต้นๆนะครับผมในขั้น9เนี่ยต่อมาในขั้นที่10นะครับดาเมจก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับผมกลายเป็น 12,033 หน่วยนะฮะคูลดาวน์ไม่มีการลดลงนะครับระยะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับผมโดยใช้เงินในการอัพอยู่ที่ 9,200 หน่วยนะครับผมสกิลนะฮะโจมตีนะฮะโจมตีในพื้นที่ที่กำหนดนะครับเราก็จะมีมือออกไปนะครับสร้างความเสียหายจำนวนฮิตเดียวเท่านั้นนะฮะจำนวนฮิตในช่วงหลังเนี่ยมันอาจจะน้อยหน่อยนะฮะแต่ตัวละครตัวนี้มันไม่ได้ฮิตเยอะตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมต่อมานะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นขั้น evolution ของตัวละครแล้วนะครับถ้าหากว่าใครยังไม่ evolution ตัวละครเนี่ยสกิลนี้ยังไม่สามารถอัพได้นะครับก็ต้อง evo มันก่อนนะครับโดยสกิลขั้นที่11นะครับผมพลังโจมตีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก 12,000 กลายเป็น 14,440 หน่วยนะครับแต่ความเร็วในการโจมตีเนี่ยลดลงอย่างมากเลยนะฮะจาก 6.8 วินาทีเหลือเพียงไม่ใช่เหลือเพียงนะฮะต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นกลายเป็น 9.0 วินาทีนะครับแต่ระยะเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอีกนะครับผมกลายเป็น 52.7 นะครับจะไกลไปไหนครับเนี่ยลูกพี่นะฮะกลายเป็นสกิลทวายไลท์นะครับเทอร์มิเนชั่นนะครับผมเปลี่ยนสกิลนะฮะซึ่งการโจมตีเนี่ยเป็นเส้นตรงนะครับผมเส้นตรงโคตรไกลโคตรแบบไกลมากเลยฮะโอ้โหสกิลฮิตเยอะมากนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นสกิลสุดท้ายที่รู้สึกว่ามีฮิตเยอะมากนะฮะสกิลเนี่ยจะเป็นการยิงเซโร่ออกไปข้างหน้านะครับผมจำนวนฮิตเนี่ยโดนหลายฮิตมากดูมอนที่อยู่ด้านหลังนะฮะดูมอนที่อยู่ด้านหลังให้ดีนะครับโดนมอนที่อยู่ด้านหลังด้วยนะฮะไม่รู้กี่ฮิตนะขอนับก่อนนะ1 2 3 4 5 6โอ้โหน่าจะ8ฮิตหรือไม่ก็10ฮิตเลยด้วยซ้ำมั้งผมนับไม่ทันเลยฮะเดี๋ยวขอนับดูอีกทีดิ1 2 3 4คือมันขึ้นรัวมากครับคิดว่าน่าจะประมาณ10ฮิตได้แล้วมั้งนะผมว่านะจำนวนฮิตแบบว่าขึ้นแบบเยอะสุดๆไปเลยอะฮะนับไม่ทันจริงฮะใครนับทันก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยละกันนะฮะผมอันนี้ผมน่าจะต้องไปสโลว์ย้อนหลังนะฮะเราค่อยเขียนข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีละกันนะครับว่าจำนวนฮิตมันเท่าไหร่นะฮะแต่บอกเลยว่านะครับผมต่อให้มอนโลเยอะนี่คือไม่มีหวัดแน่นอนนะฮะลูกพี่คือแบบว่าเก็บหมดนะฮะเคลียร์ได้หมดนะฮะคิวๆสบายๆอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็การอัปเกรดขั้นสุดท้ายของตัวละครคุโรสกิอิจิโกในร่างฮอลโลตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นขั้น12ขั้นสุดท้ายแล้วนะฮะจะมีพลังโจมตีอยู่ที่ 16,159 นะครับผมและมีความเร็วในการโจมตีลดลงนะครับเหลือเพียงแค่ 8.1 วินาทีเท่านั้นนะครับความไกลในการโจมตีอยู่ที่ 54.9 วินาทีโทษทีนะ54.9 นะครับผมระยะนะฮะส่วนความเร็วนะครับ 8.1 นะฮะซึ่งใช้เงินในการอัพขั้นสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ 12,000 ทองเท่านั้นนะครับผมตัวละครเนี่ยก็จะกลายเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะฮะยิงเซโร่นะครับผมบึ้มโอ้โหนับฮิตไม่ทันนะฮะอันนี้คือนับไม่ทันจริงนะฮะผมต้องสโลว์ดูแล้วนะฮะว่าจำนวนฮิตเท่าไหร่นะ2 3 4 5 6 7 8 9 10นะฮะคิดว่าประมาณ 10-12 ฮิตนะฮะแต่คิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า9แน่ๆนะฮะเดี๋ยวผมก็เขียนตัวของข้อมูลรายละเอียดในหน้าเพจของLevel Fight กันอีกทีนึงละกันนะครับผมตัวละครอิจิโกะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าตัวละครมันเนี่ยมันวางได้4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครพอมันวางได้4ตัวตัวนึงเนี่ยก็คือดาเมจ 16,159 นะครับในขั้นสุดท้ายต้องบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้หากทำสแต็กเป็น A หรือว่า A บวกเนี่ยดาเมจเนี่ยจะไปจบอยู่ที่ประมาณ 18,000 นะครับโดยประมาณเนาะซึ่งมันถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆนะครับและแถมวางได้4ตัวอีกเนี่ยก็คือเป็นตัวนึงที่เคลียร์มอนได้เก่งเคลียร์มอนได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วยิ่งตั้ง4ตัวแล้วก็อัพเต็มเนี่ยเร
ือมันสามารถทำดาเมจช่วยทีมในการเคลียร์มงเคลียร์มอนอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายๆในโหมด Infinity ด้วยซ้ำนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมตัวละครตัวเนี้ยหลายๆคนถึงไม่ค่อยให้ความสำคัญนะครับถึงไม่ค่อยมีใครแนะนำกันหรือว่าไม่มีใครสนใจกันเลยนะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวอื่นที่มันเก่งกว่าอย่างฟรีเรนหรือกราฟมันชิงหน้าที่ในการเล่นกันหมดเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าเป็นตัวละครที่ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะหยิบมาบ่อยมากๆในการนำมาเล่นอินฟินิตี้เพียงแค่60กว่าเวฟนะครับเพราะว่ามันฟาร์ม61เวฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยนะครับการเวฟตั้งแต่ช่วงแรกก็คือวางตั้งแต่ช่วงแรกจนช่วงสุดท้ายเนี่ยมันอรรถประโยชน์นะครับแล้วก็มันตีใกล้นะครับไม่ต้องห่วงว่ามอนเนียร์มันจะหลุดไปไหนนะครับคือมันครอบคลุมเลยเห็นไหมนี่ด่านนี้นะเดินวน3รอบอะครับคือต่อให้มอนเดินวน3รอบก็ยังไหวนะฮะเดินวนจากตรงนี้นะครับวนมาตรงนี้พี่แกก็ยังตีถึงนะฮะนี่วนไปทางนี้อีกรอบนึงพี่แกก็ยังตีถึงนะครับโค้งนี้พี่แกก็ยังตีได้นะมาตรงนี้พี่เขาก็ยังตีไหวนะฮะนี่บอกเลยนะครับว่าอันเนี้ยวงเนี่ยมันทะลุออกไปตรงนู้นด้วยซ้ำนะครับถ้าเราเปลี่ยนจุดวางเนี่ยมาประมาณตรงเนี้ยประมาณตรงเนี้ยตรงที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยบอกเลยว่าตั้งแต่ตรงนี้นะครับผมไปจนถึงด้านหลังเนี่ยเก็บได้สบายสบายชิวๆเลยนะครับก็ลองดูกันละกันนะครับผมสำหรับตัวของสกาวพาราดินหรือว่าคุโรสกิอิติโกะตัวนี้นะฮะถือว่าแนะนำมากๆสำหรับตัวมือใหม่นะครับผมใครที่ยังไม่มีตัวละครมิสติกหรือว่ายังไม่มีตัวแบกในการเล่นสตอรี่ในเรื่องชาเลนจ์เนี่ยแนะนำฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะฮะหากคลิปรีวิวตัวละครตัวนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของพี่กับไรด้วยละกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมอนิเมะดีเฟนเดอร์นะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะ บ๊ายบายน้องๆทุกคน